อ่ะนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคราบน้ำที่ไหลมาจากข้างบนเพดานนะครับเต็มภาพเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เราจะมาเช็คดูก่อนว่ามันพอจะล้างออกได้ไหมนะครับลองเอาน้ำนะครับลองป้ายทับดูลองป้ายเกียร์ทับดูก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นเช็คดูก่อนว่าพอทำความสะอาดได้ไหมนะครับลองเช็คดูก่อนแค่นี้ว่าคราบมันหายไหมนะครับถ้าเกิดว่าคราบไม่ฝังติดแน่นรูปแค่นี้มันก็จะหายไปเลยนะครับแต่ถ้าคราบฝังติดแน่นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ลองเช็ดออกนะครับลองเช็ดออกดูก่อนเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูความแตกต่างระหว่างข้างบนกับไอ้ที่เราเช็ดออกว่ารอยคราบน้ำหยดเยิ้มเนี่ยเจือจางลงไปบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับผลของการทำความสะอาดชั้นแรกนะครับเราทำความสะอาดช่วงบริเวณนี้ที่ดูแล้วมีความเงาอยู่นะครับแล้วก็ทำให้รอยที่เป็นคราบน้ำเนี่ยจางหายได้ระดับหนึ่งนะครับจางหายได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดนะยังมีคราบหลงเหลืออยู่นะครับแต่ก็ทำให้พื้นที่มีฝุ่นมีผงมีอะไรจับอยู่ตรงผิวหน้าเนี่ยก็สะอาดขึ้นก็จะมีความเงาของภาพเดิมเงาขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการรีทัชชิ่งนะรีทัชชิ่งก็คือว่าใช้น้ำยาเคลือบเงานะครับเคลือบเพื่อที่จะทำการแต่งสีเพิ่มเพื่อที่จะฉาบผิวหน้าทั้งหมดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวกันนะครับไม่ให้พื้นเดิมที่กระเทาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้หลุดออกนะครับให้เคลือบเหมือนฟิล์มนะฮะยึดให้มันติดกันเป็นแผ่นเดียวกันไว้นะครับอันนี้ก็ขั้นตอนแรกนะฮะเราก็ทำความสะอาดพื้นภาพนะเป็นเบื้องต้นนะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเคลือบนะฮะตัวรีทัชชิ่งเพื่อที่จะเคลือบผิวหน้าให้เป็นยึดเป็นแผ่นเดียวก่อนที่จะเขียนหรือว่าทำการเพิ่มเติมอะไรลงไปนะช่วงนี้เราจะทำแค่ช่วงนี้นะครับทำแค่ช่วงนี้เพื่อที่จะให้เห็นความต่างจากฝั่งนี้นะครับที่ยังไม่ได้เคลือบรีทัชชิ่งนะครับเราจะเคลือบแค่ช่วงนี้เราจะเคลือบไปบนพื้นที่มีรอยคราบนะครับมีคราบที่มีคราบของรอยหยดน้ำอยู่นะครับนะครับประมาณนี้เราจะเคลือบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอามาอีกหน่อยนึงเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างสองฝั่งนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเทียบกันเห็นสังเกตว่าจะมีสีหยดนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเคลือบตัวรีทัชชิ่งเนี่ยเราอาจจะต้องลองนะจัดการรอยตรงนี้ก่อนนะครับลองดูว่ามันติดแน่นแค่ไหนนะครับโดนน้ำไปแล้วมันจะหลุดไหมนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวน้ำยาลอกนะครับแค่แตะแค่ผิวแตะแค่รอยเนี่ยนะแล้วก็สกิดออกนะครับถ้าเกิดทำอะไรมากเกินไปเนี่ยพื้นข้างหลังจะหลุดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างสองฝั่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ
เรามาดูผลนะครับระหว่างตัวเคลือบรีทัชชิ่งไปแล้วนะครับดูผลตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่ทำความสะอาดฝั่งนี้ไม่ได้เคลือบนะครับฝั่งนี้ที่เคลือบไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างที่ทำความสะอาดแต่ยังมีคราบน้ำไหลจากบนเพดานลงมาอยู่นะครับแต่ตัวเคลือบรีทัชชิ่งเนี่ยพอเคลือบไปแล้วนะครับก็ช่วยให้คราบเนี่ยจางหายไปได้เยอะเลยนะครับบางที่แทบจะเรียกว่าลบเขาเรียกว่าคราบเนี่ยกลืนนะกลืนเข้าไปกันกับพื้นเป็นสีเดียวกันได้เลยนะครับแทบจะเรียกว่าไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับแต่จะมีบางที่ที่คราบมันฝังลึกแล้วพอเคลือบรีทัชชิ่งแล้วมันไม่สามารถที่จะลบคราบหรือว่ากลืนภาพให้หายจางไปได้นะครับอาจจะต้องมาแต่งสีเพิ่มนะครับด้วยการเขียนทับลงไปนะครับเขียนทับลงไปแล้วก็มาเคลือบอีกชั้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามดูขั้นตอนต่อไปนะครับ